สวัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูก .com ค่ะตอนนี้ป้าปอยอยู่ที่ไตรยา Medical Wellness Center นะคะหรือว่าสถาบันสุขภาพและความงามไตรยานั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพครอบครัวหลากหลายสาขาเลยมีวิทยาการสมัยใหม่อุปกรณ์ทันสมัยรวมถึงแพทย์ทางเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในสถาบันไตรยาที่ว่านี้มีอะไรเด็ดๆกันบ้างค่ะตอนนี้ป้าปอยก็อยู่กับคุณหมอหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอหน่อยคุณหมอขาปอยอยากทราบจริงๆเลยว่าที่ไตรยา Medical Wellness Center ที่นี่ค่ะดูแลสุขภาพอย่างไรอะไรบ้างค่ะก็สถาบันสุขภาพและความงามไตรยาของเรานะคะเน้นการดูแลสุขภาพของสมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะเพราะเราเชื่อว่าความสุขของครอบครัวนึงอะค่ะเกิดจากปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยคือสมาชิกทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีค่ะดังนั้นค่ะเราจึงวางแผนการดูแลให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วก็ทุกช่วงวัยเลยนะคะจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของไตรยาเรานะคะคือเราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของสมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะเพราะเรามีทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมหรือเรียกว่า holistic medicine นะคะเรามีการปรึกษาร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ค่ะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการของเรานะคะนอกจากนั้นเรายังดูแลผู้ป่วยแบบ personal lifemedicine หรือว่าเรียกว่าการดูแลเฉพาะบุคคลด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนค่ะมีมิติหรือว่าปัจจัยในเรื่องของสุขภาพที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวในคนแต่ละช่วงวัยต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกันค่ะนอกจากนั้นนะคะการบริการของเราค่ะเน้นการบริการที่ดีเยี่ยมเทียบเท่ากับระดับโรงแรม5ดาวนะคะโดยอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงแตกต่างจากที่อื่นค่ะพอคุณหมอบอกแบบนี้เริ่มมั่นใจนะคะสำหรับครอบครัวที่อยากดูแลสุขภาพนะคะแนะนำเลยว่าให้มาที่ไตรยาเพราะว่าดูแลสุขภาพแบบรายบุคคลเลยแล้วเราจะได้สุขภาพที่ดีกลับไปค่ะพูดแค่นี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวคุณหมอหน่อยจะพาขึ้นไปชมศูนย์และแผนกด้านบนว่ามีจุดเด่นและมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะหมอหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้นะคะหมอพามาที่แรกค่ะซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดูแลสุขภาพของเราเลยนะคะนั่นก็คือศูนย์สุขภาพเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพนั่นเองค่ะที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้างคะหมอหน่อยค่ะ Wellness and Anti-Aging ของเรานะคะเน้นการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันค่ะก่อนที่จะเกิดโรคนะคะโดยเราตอบโจทย์สมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วก็ทุกช่วงวัยนะคะเราดูแลตั้งแต่คุณแม่วางแผนจะมีลูกต้องตรวจอะไรบ้างกินอาหารเสริมอะไรบ้างดูแลยังไงบ้างเราดูแลไปจนถึงตอนตั้งครรภ์นะคะหลังคลอดเราดูแลคุณลูกต่อค่ะต้องกินอาหารเสริมอะไรบ้างให้คุณลูกมีการพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบนะคะเราดูแลเขายันโตค่ะยันเขาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่จนกระทั่งเขาวางแผนการมีลูกในอนาคตแล้วก็ดูไปจนถึงขั้นเขาเป็นวัยชราเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือดูแลรุ่นต่อรุ่นด้วยใช่ค่ะดูแลทุกคนในครอบครัวค่ะโดยสิ่งที่สำคัญอันดับแรกสุดของการดูแลสุขภาพก็คือการตรวจสุขภาพค่ะที่ไตรยาเรานะคะเราเน้นการตรวจสุขภาพเชิงลึกค่ะถึงระดับเซลล์ค่ะเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงก่อนการเกิดโรคค่ะเราตรวจตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆ เลยว่าเขามีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรบ้างในอนาคตนะคะหรือแม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่แล้วเราก็สามารถตรวจได้เจอสาเหตุของการเกิดโรคก่อนที่เราจะเป็น5ปี10ปี20ปีได้เลยค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรบ้างก็มาถึงขั้นการวางแผนแล้วค่ะว่าเราจะดูแลสุขภาพอย่างไรให้เรามีสุขภาพที่ดีที่สุดนะคะเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะบุคคลค่ะที่ออกแบบสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วก็ทุกช่วงวัยด้วยนะคะนอกจากสุขภาพทางกายแล้วค่ะสุขภาพทางใจก็สำคัญเช่นกันนะคะยกตัวอย่างนะคุณแม่ตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะเป็นโรคเครียดสูงถูกไหมคะรวมถึงคุณแม่หลังคลอดนะคะก็มีอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะนะคะที่ตัวยาของเราค่ะมีอาจารย์นักจิตวิทยาที่ดูแลเรื่องจิตใจโดยตรงด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะเรายังมีทีมแพทย์อีกหลากหลายท่านรวมถึงนักโภชนาการเทรนเนอร์ที่เข้ามาดูแลร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันนะคะแพทย์ผิวหนังและความงามแพทย์ทางเลือกค่ะแผนไทยแผนจีนนะคะรวมทั้งนักโภชนาการที่จะมาออกแบบอาหารร่วมกับแพทย์เพื่อผู้ป่วยแต่ละโรคด้วยและเทรนเนอร์ของเราค่ะก็ทำงานร่วมกับแพทย์เช่นกันเพื่อออกแบบท่า
ออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดให้กับทุกๆคนค่ะค่ะฟังอย่างนี้แล้วว้าวมากเลยนะคะเพราะกลายเป็นว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าที่ไตรยาเนี่ยแตกต่างเนื่องจากว่าดูแลเป็นรายบุคคลแต่กลายเป็นว่านอกจากรายบุคคลแล้วคุณหมอในทุกสาขาผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาก็เข้ามาดูแลคนคนเดียวด้วยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีที่สุดนะคะและเดี๋ยวมีที่ไหนอีกเดี๋ยวป้าปอจะพาไปชมค่ะค่ะตอนนี้นะคะป้าปออยู่กับคุณหมอมุกนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมุก3วันที่นี้เป็นอีก1ไฮไลท์ของไตรยาเลยนะคะก็เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้างค่ะก็สำหรับที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ของเรานะคะก็จะมีการตรวจวินิจฉัยคนไข้นะคะที่มารับบริการนะคะแล้วก็มีการวางแผนการรักษาที่แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนไข้ค่ะที่มาก็อาจจะมีคอนดิชันหรือว่าโรคประจำตัวประวัติการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าข้อจำกัดในการรักษาเนาะเราก็จะมีการตรวจเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อให้คนไข้แต่ละคนได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ามาปุ๊บจะรักษาให้เลยไม่ใช่อย่างนั้นก็จะมีบางคนที่อาจจะนวดได้บางคนก็นวดไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่นอกจากการนวดก็เช่นการเผายาการอบสมุนไพรหรือว่าการประคบสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะทราบว่าที่นี่มีการนวดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยเป็นยังไงคะการนวดตัวนี้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะทางเราอะค่ะก็จะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ในไตรมาส2เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เดือนที่4อะค่ะขึ้นไปเพราะว่าในช่วง3เดือนแรกอ่ะจะเป็นช่วงเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเนาะเราก็จะให้บริการตั้งแต่เดือนที่4เพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กกำลังเติบโตทำให้น้ำหนักในครรภ์นะคะที่คุณแม่รับอ่ะคือน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะก็เลยอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังการท้องผูกอาการท้องอืดร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่คุณแม่ที่มาก็ปวดเมื่อยปวดเมื่อยนอนรับน้ำหนักเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ทางเราก็จะมีการคิดโปรแกรมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะเพราะว่าบางจุดที่กดอะค่ะอาจจะเป็นจุดที่ไปกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ไปค่ะคุณหมอมุกเดี๋ยวเราไปดูห้องนวดกันช่วยแนะนำให้หน่อยว่าในห้องมีอะไรบ้างเราเริ่มขั้นตอนอย่างไรจุดแรกนี่นะคะก็จะเป็นจุดวัดไวท์เท่าทรายค่ะก็จะมีการชั่งน้ำหนักวัดความดันเบื้องต้นแล้วก็อุณหภูมิค่ะแล้วก็หลังจากที่เราวัดไวท์เท่าทรายเสร็จแล้วเราก็จะเชิญผู้ป่วยค่ะขึ้นไปตรงโต๊ะตรวจจุดนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะตรวจวินิจฉัยค่ะเป็นโต๊ะแบบเหมือนซักประวัติจับชีพจรเบื้องต้นนะคะให้คนไข้ว่ามีท่าที่สมดุลหรือว่ามีท่าไหนที่แบบบกพร่องไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือว่าเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นเนาะก่อนเริ่มการซักประวัติแบบพวกโรคประจำตัวการผ่าตัดเงี้ยก็จะซักประวัติตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการตรวจเกี่ยวกับร่างกายกล้ามเนื้อเงี้ยเราก็จะให้ผู้ป่วยนอนตรวจบริเวณเตียงตรวจตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดมีพิจารณาแล้วว่าได้ทำหัตถการไหนที่ไม่ว่าจะเป็นประคบเผายาหรือว่าการนวดกดจุดอะค่ะเราก็จะให้คนไข้เปลี่ยนชุดแล้วก็มาทำหัตถการบริเวณเตียงนี้ค่ะใช่เพราะว่าเตียงนี้ก็จะเป็นเตียงที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่เพื่อที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่หลังคลอดด้วยวันนี้เราก็มีเซตเบื้องต้นให้ดูด้วยให้ชมเนาะค่ะอันนี้จะเป็นเซตของหลังคลอดอะค่ะก็จะมีสมุนไพรอันนี้จะเป็นสมุนไพรสดที่เราอาจจะใช้เป็นสมุนไพรสดไม่ว่าจะเป็นการอบการทับหม้อเกลืออะไรเงี้ยเราจะใช้เป็นสมุนไพรสดทั้งหมดค่ะก็จริงๆเราก็ไม่ใช่แค่ช่วงตั้งครรภ์หลังคลอดก็มาเถอะใช่หลังคลอดก็ควรแนะนำให้มาค่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วก็ในห้องเราค่ะก็จะมีฟาซิลิตี้ส่วนอื่นเช่นห้องอบสมุนไพรค่ะก็จะมีอยู่ในห้องเลยตรงนี้ค่ะแล้วก็มีห้องอาบน้ำห้องน้ำให้พร้อมก็จะมีความส่วนตัวสูงใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นห้อง private ด้วยคนที่มารับบริการเนี้ยค่ะก็จะเป็นแบบหนึ่งท่านต่อหนึ่งห้องหรือว่าถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวมาเป็นคู่อย่างเงี้ยค่ะอยากนวดด้วยกันก็สามารถเป็นสองเตียงได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยของที่นี่นะคะเพราะนั้นครอบครัวไหนหรือใครนะคะที่อยากจะผ่อนคลายด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์เนาะคุณหมอมุกเข้ามาได้นะคะที่ไตรยาลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอมุกก่อนก็ได้
นะคะมาดูก่อนว่าเงื่อนไขสุขภาพเราเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอมุกมากเลยค่ะค่ะตอนนี้ป้าปออยู่ที่แผนกผิวหนังและความงามและอยู่กับคุณหมอเบสนะคะคุณหมออยากจะเล่าให้ฟังอยากจะเมาเหลือเกินว่าจริงๆแล้วป้าปออยู่ในวงการครอบครัวมาคุณแม่คุณพ่อหลายคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพโดยเฉพาะความงามมากขึ้นที่แผนกของเราเนี่ยค่ะที่ไตรยาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างที่ควรจะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามารับบริการค่ะก็ทางแผนกของเรานะคะก็มีความเข้าใจนะคะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยไหนก็ล้วนแต่ต้องการที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะในสมัยนี้ค่ะที่แผนกของเรานะคะก็จะมีการให้บริการหลายอย่างนะคะทั้งในด้านของการเสริมความงามนะคะแล้วก็ในด้านของการรักษาโรคค่ะโดยทุกอย่างเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรฐานในระดับของโรงพยาบาลค่ะดูแลด้วยแพทย์นะคะแล้วก็พยาบาลวิชาชีพทุกบริการเลยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะจริงๆเราไม่ใช่แค่ผู้หญิงเนาะตอนนี้ผู้ชายก็เข้ามารับบริการได้ด้วยเหมือนกันเด็กๆล่ะคะเด็กๆแล้วก็มาดูแลในโรคของผิวหนังได้นะคะถ้าสมมติมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสามารถดูแลได้ค่ะเพราะทราบว่าจริงๆแล้วที่ไตรยาเป็นการดูแลแบบองค์รวมซึ่งเท่าที่ปอยได้คุยกับคุณหมอหลายๆท่านมาทราบว่าหนึ่งคนที่เข้ามารับบริการก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญหลายๆแผนกเข้ามาร่วมดูแลซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สนใจหรือว่าลูกมีปัญหาผิวหนังอยู่อยากจะมารับบริการก็สามารถมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะโซนต่อไปที่ป้าปอยจะแนะนำนะคะเป็นโซนสำหรับออกกำลังกายซึ่งที่นี่เรียกว่าไตรยาฟิตเนสค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเลยใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวป้าปอยจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะนอกเหนือจากบริการด้านสุขภาพแล้วนะคะการบริการด้านอื่นๆก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ไตรยาให้ความสำคัญอย่างมากเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือห้องอาหารไตรยาบิสโตรค่ะค่ะตอนนี้ป้าปออยู่กับคุณหมิวนะคะนักกำหนดอาหารที่ไตรยาค่ะและที่ที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าไตรยาบิสโตรค่ะคุณหมิวคะที่บิสโตรแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะนอกจากว่าเราเน้นเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบแล้วนะคะความสะอาดนะคะถูกหลักอนามัยด้วยนะคะใช่ค่ะและที่สำคัญคือเราจะเน้นเป็นเรื่องของอาหารที่ดูแลสุขภาพใช่ค่ะนั่นหมายความว่านะคะคนที่มาดูแลสุขภาพที่ไตรยาเนี่ยสามารถดูแลเรื่องอาหารไปพร้อมๆกันได้ด้วยเพราะอาหารก็คือการดูแลสุขภาพใช่ค่ะการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นร่างกายจะต้องได้รับสารอาหารที่ถูกต้องเพียงพอเหมาะสมค่ะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วมีคำถามคาใจก็คือว่าที่นี่จะดูแลสุขภาพคนทุกวัยเลยเพราะฉะนั้นรับออกแบบอาหารสำหรับเฉพาะบุคคลด้วยไหมคะรับค่ะก็คือเราจะต้องดูก่อนเลยว่าเขาเป็นช่วงวัยไหนวัยเด็กวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพื่อเราจะได้ออกแบบให้เหมาะสมกับตามแต่ละบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาหารเป็นยาเราต้องมองแบบนี้เนาะเพราะเอาอาหารเข้าไปช่วยบำบัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่ดูแลสุขภาพแต่ไม่ได้เน้นผักอย่างเดียวก็มีพวกเนื้อสัตว์ก็มีนะคะลองแวะเวียนมาที่ไตรยาบิสโตรนะคะขอขอบคุณคุณหมิวมากเลยค่ะกันบ้างคะที่ป้าปอยพามาเยี่ยมชมที่ไตรยา Medical Wellness Center ในวันนี้นะคะได้เห็นหลายๆแผนกเลยหลายๆศูนย์สุขภาพที่ป้าปอยคิดว่าเหมาะจริงๆในการดูแลครอบครัวตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ไปจนถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนกำลังมองหาสถาบันในการดูแลสุขภาพและความงามอยู่ป้าปอยก็แนะนำไตรยานี่เลยค่ะอย่างน้อยๆเข้ามาปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรหรืออยากจะดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่นี่ก็ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยนะคะแล้ววันนี้ป้าปอยต้องขอขอบคุณที่ไตรยามากค่ะที่เปิดโอกาสให้ป้าปอยได้มารีวิวสถานที่ในวันนี้ค่ะ